วัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณอ่านนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่10อันเหมือนรู้ว่าพี่อ้อมมีปัญหาเรื่องการนับวัน10ตุลาคมอ๋อบางคนไม่มีปัญหาวันนี้10 10เพราะหลายๆคนก็จดจ้องกับการช้อปปิ้งเพราะอะไรก็เพราะว่าแน่นอนค่ะเวลาเรามีตัวเลขคู่แบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเรากำลังจะได้ของดีราคาถูกดูไว้ก่อนแล้วยิ่งช่วงเวลาเศรษฐกิจแบบนี้ของดีราคาถูกมีอยู่จริงและอีกอย่างนึงอย่าให้ของถูกมาดึงว่าต้องซื้อนะคะของถูกถ้าไม่ดีซื้อแล้วไม่ได้ใช้มันก็จะเท่ากับของแพงเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่ะเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะนิดนึงคล้ายๆเรากำลังดิ้นขุกขักขุกขักอยู่ในที่แคบดูขุกขักขุกขักสักหน่อยนะคะอ่ะวันนี้ก็เลยมาทักทายกันวันที่10 10แล้วไม่ต้องตกใจถ้าเราเห็นทำไมมีเด็กพยายามจะกระชากประตูโดยที่เขาไม่เห็นป้ายข้างหน้าว่านี่เรากำลังพูดถึงออฟฟิศเราเรื่องการเข้าออฟฟิศต้องใช้บัตรค่ะขอนอกเรื่องอีฉันเป็นคนที่ถูกดิสแทรคไม่ได้เลย ตาลอยเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันทักทายที่เราไม่ได้เจอกันมา2วันถูกไหมคะหลายๆคนก็เรียกได้ว่าไปทำธุระนู่นนี่นั่นบางคนก็อาจจะได้พักผ่อนในขณะที่อ้อมเนี่ยก็จะได้ข่าวคนข้างตัวรอบตัวเผชิญกับโควิดแบบว่ากำลังจะเดินทางไปด้วยกันเลยนะกับเพื่อนอีนี่ชิงป่วยโรคอื่นก่อนก็คือมีปัญหาเรื่องแบบอาจจะหมูกล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆนอนปวดหัวเพราะว่าคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะบางคนบอกว่าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเหมือนมีหมอกเรายังคงยืนยันนะคะถึงกรมอุตุจะบอกว่าปีนี้ความเย็นจะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่4ปลายเดือนตุลาคมไม่ได้เท่ากับว่าความขมุกขมัวที่คุณเห็นแปลว่าหมอกนะคะบางคนแบบหมอกแต่เช้านั่น AQI ค่ะ AQI มีวันหนึ่งขึ้น150เลยได้ซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นบางทีพอเราเห็นฝนเราจะเข้าใจว่าโอ้นี่มันอากาศดีนี่มันหมอกไม่ใช่เลยตัวนี่ไม่ใช่หมอกเลยตัวไม่ต้องสงสัยว่าหมอกหรือควันตัวตีไปเลยว่าฟันพิษนะตัวตีอย่างนี้ไปเลยสบายใจกว่าเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คืออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทำให้เราไม่สบายกันง่ายขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็เลยเสาร์ที่ผ่านมาอีฉันไม่ได้เดินทางแล้วหมู่คณะที่จะเดินทางไปด้วยกันอีกคนนึงตรวจเจอ2ขีดตอนเช้าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ได้รับข่าว2ขีดของเพื่อนหลายทิศทางอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทบทวนกันนิดนึงนะคะในขณะที่เรารู้สึกว่าโควิดมันกลายเป็นโรคที่ไม่รุนแรงขนาดเดิมและเขาพยายามจะบอกเราว่าอ๋อมันไม่ใช่โรคระบาดใหญ่แล้วนะมันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับมนุษย์ไปแต่อย่าลืมว่ามันปรับตัวนะคะล่าสุดสิงคโปร์เขาเจอตัวใหม่อีกและเจอโควิดแต่มันกลายพันธุ์ไป XX อะไรก็ไม่รู้แล้วนะทำให้จำนวนคนป่วยที่สิงคโปร์เพิ่มขึ้นแต่ที่พูดทั้งหมดไม่ได้ทำให้คุณผู้ฟังต้องกลัวเพราะเขายังไม่เข้าไทยเพียงแต่ว่าเขาก็บอกว่าการไปเที่ยวประตูบ้านเราเนี่ยมันเปิดกันง่ายขึ้นแล้วและหลายคนก็ชินกับการเริ่มกลับมาไม่ใส่แมสก์ไม่ล้างมือถามว่าผิดไหมไม่มีอะไรผิดเลยนะคะมันเรื่องของเราตัวเราร่างกายเราแต่เขาขอว่ายังไงซะถ้าคุณมีอาการหรือคุณป่วยคุณเป็นก็ใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะถ้าอาการหนักพักอยู่บ้านหรือไปโรงพยาบาลและถ้าคุณหมอสั่งให้ใช้แบบยาตัวไหนใช้เลยแต่ถ้าอาการแบบแค่นิดๆเป็นไข้พอเอาอยู่ไม่ได้หายใจลำบากพักอยู่บ้านแล้วก็ถ้าจะออกข้างนอกก็คือขอให้สัก5วันใช่ไหมคะและอาการไม่มีเขาขอกันแบบนี้เพราะอะไรคุณหมอยงอะนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าออกมาบอกทีไรจะน่ากลัวขึ้นไหมเวลาคุณหมอบอกแต่มันน่าสนใจค่ะเขาบอกในช่วงระยะเวลา3ปีถามว่าอันนี้จริงไหมเขาบอกว่าระยะฟักตัวของมันสั้นลงอันนี้เห็นด้วยไหมล่ะจากที่เมื่อก่อนกว่าจะตรวจเจอต้อง3วัน5วัน7วันเดี๋ยวนี้พอเราเจอคนที่เป็นวันนั้นปุ๊บ 2-3 วันขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจริงไหมจริงแต่ความรุนแรงที่ลงปอดที่จนถึงทำให้ปอดเป็นฝ้าขนาดเดิมที่เราเคยได้ข่าวกันมันลดลงไหมมันลดลงนะคะและจากเดิมที่เราจะบอกว่าเฮ้ยคนเป็นอะสังเกตสิมันจะไม่ได้กินลดมันก็ไม่ได้กินมะนาวเป็นลูกกินพริกเข้าไปโอ้ไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้ปัจจุบันกินอาหารทุกอย่างได้ปกติรสได้กลิ่นได้นะคะและแต่เดิมอุณหภูมิมันจะเป็นตัวชี้วัดเดี๋ยวนี้อุณหภูมิไม่ได้ถึงกับชี้วัดแล้วนะคะเราจะเห็นคนที่เป็นเดินปะปนกับเราอย่างปกติกระทั่งเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นไข้หรือเขามีอาการเพราะเขาไม่มีไข้เลยค่ะ5สิ่งที่สำคัญเจ็บคอมากอันนี้เหมือนมีอะไรบาด
รวมไปถึงอาการไอเขาบอกว่าอาการไอเนี่ยอาจจะเป็นตัวบอกชัดกว่าอันอื่นด้วยซ้ำก็คือไอแห้งๆเนี่ยแหละคือไม่เป็นไข้ไม่นูนไม่นี่ไอและจะรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอันนี้เป็นไปได้มีอาการปวดเมื่อยและไอจับคู่อันนี้ดีๆนะคะและตอนนี้แพร่กระจายง่ายแล้วประเด็นคือการติดในครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นง่ายขึ้นถ้าคนหนึ่งเป็นเมื่อก่อนคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งอาจไม่เป็นก็ได้แต่ตอนนี้คนหนึ่งเป็นและมักจะเป็นเมื่อก่อนเป็นในผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มาเป็นในเด็กมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าให้สังเกตว่าฝรั่งเนี่ยเขาเตือนแล้วว่าเดี๋ยวหนาวเนี่ยปลายปีเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีหนาวแล้วก็มีไข้หวัดใหญ่แล้วมันอาจจะกลับมาแล้วทุกทีที่ฝรั่งกลับมาเนี่ยก็คือช่วงปลายปีแต่ของคนไทยเทอมของเราจะไม่เหมือนเขาเรามักจะเป็นเทอมพวกหน้าฝนของเราจะเป็นพวกเทอมหน้าฝนนะคะและที่สำคัญมันกลายพันธุ์ได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองมากๆมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่ในขณะเดียวกันถึงมันจะเป็นเรื่องที่ใกล้เราก็เข้ามาแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะชินไปกับมันจนมองข้ามตรวจได้ก็ตรวจอย่าว่าแต่โควิดเลยค่ะคุณผู้ฟังไข้หวัดเรายังไม่อยากเป็นเลยไม่เป็นได้ก็ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหายใจคล่องเราก็สบายแต่เราจะไม่รู้สึกว่าการหายใจของเรามีคุณค่าจนวันที่เราหายใจไม่คล่องนั่นแหละแล้วเราจะรู้สึกว่าฮ่าอะไรแบบเนี้ยแล้วต้องบอกว่าอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ที่มันน่าแปลกใจคือสมมติเรามีพฤติกรรมดูแลตัวเองบางอย่างมันชอบมาควบคู่กับคำว่าว้ายนี่แก่ละไม่จริงอ่ะทำไมเราต้องไปคิดว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องของคนแก่หรือคนสูงอายุจริงๆเราพูดว่าเป็นคนที่รักตัวเองและรักสุขภาพไม่ดีกว่าหรอเช่นสมมติมีใครสักคนหนึ่งข้างตัวเรากินน้ำไม่เย็นหรือกินน้ำอุ่นโหนี่โคตรแก่เลยเปล่าเขามีเงื่อนไขแล้วค่ะจะรู้สึกว่าเขาต้องการกินแบบเนี้ยหรือบางคนนอนเร็วหูแก่เขารักสุขภาพแล้วทำไมต้องไปนิยามเขาแก่ไปซะหมดวะเนี่ยไอ้คนที่เอะอะนิยามชาวบ้านแก่เนี่ยมีปัญหาเรื่องเอจจิ้งนะเราอะ